สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับจากโมโชวันนี้นะครับเรือที่ด้านหลังเรานะครับเป็นเรือมินิแคท21นะครับผมวันนี้พวกเรา3คนนะครับจะมาแนะนำจับเจ้าเรือตัวนี้นะครับกับผมนะครับเฮงครับผมสวัสดีค่ะอีฟค่ะและต้นครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพารู้จักกับเจ้าเรือลำนี้นะครับด้วยการรีวิวรอบคันแล้วก็ไปลงทะเลด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรือลำนี้อันดับแรกจะให้น้องอีฟนะฮะแนะนำเรือรอบคันแล้วพี่ต้นครับจะแนะนำในเรื่องของเทคนิคการประกอบนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปมากกว่า8ปีมาแล้วนะคะที่ทางบริษัทเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเรือภายในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางบริษัทเราเนี่ยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่อยากจะนำเรือที่เราต่อเองเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดภายในประเทศให้ได้โดยที่ทางทีมงานของเรานะคะมีความตั้งใจและมีความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในการต่อเรือออกมาให้ได้คุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์มาตรฐานตอบโจทย์ราคาของตลาดในปัจจุบันนี้นะคะและนี่นะคะก็คือเรือลำแรกนะคะเป็นเรืออเนกประสงค์ลำแรกจากทางบริษัทเราที่ต่อขึ้นมาซึ่งเรือลำนี้นะคะมีชื่อว่า Aquatic Mini Cat 21ค่ะวัสดุที่เราตกแต่งเรือลำนี้นะคะเราใช้วัสดุที่ล้ำสมัยนะคะรวมไปถึงโทนสีอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเป็นโทนสีที่ถูกเลือกมาเป็นอย่างดีนะคะราคาก็สบายกระเป๋าและก็เรือลำนี้นะคะคุณผู้ชมระบบนะคะพร้อมใช้งานนะคะมากับเครื่องยนต์ซูซูกินะคะที่เราติดเรือลำนี้ก็จะอยู่ที่100แรงม้าเจาะลึกกันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเรือลำนี้นะคะมีขนาด21ฟุตนะคะแต่ว่าเรือลำนี้เนี่ยบอกเลยว่าสามารถที่จะลากจูงหรือนำเข้าชายฝั่งเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากเพราะสิ่งสำคัญนะคะที่เรือขนาดเดียวกันไม่มีแต่เรือลำนี้มีก็คือลักษณะตัวท้องเรือนะคะมีลักษณะเป็นรูปตัว V คู่หรือเรียกง่ายๆว่าท้อง V คู่นั่นเองค่ะซึ่งท้อง V คู่ตัวนี้เนี่ยระบบการใช้งานจริงของตัวเรือเนี่ยมันจะสามารถทำให้ตัวเรือเนี่ยวิ่งได้ง่ายแล้วก็บาลานซ์ไม่ว่าจะใช้เป็นกิจกรรมที่กว้างๆหรือจะเป็นการตกปลาต่างๆตรงนี้เราจะเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาเนี่ยท้องคู่ของเรือลำนี้เนี่ยก็จะสามารถรับน้ำหนักได้อย่างบาลานซ์นั่นเองค่ะและเรือลำนี้นะคะเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถที่จะโตขึ้นกับขึ้นในทะเลได้อย่างง่ายรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเรือลำนี้เนี่ยจะต้องเลี้ยวเนี่ยเราสามารถเลี้ยวได้ในวงเลี้ยวแคบๆค่ะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกเรือลำนี้ว่ามินิแคทและต่อไปนะคะอีฟจะขอส่งต่อให้กับคุณต้นนะคะเป็นเรื่องของวัสดุที่เจาะลึกลงไปอีกว่าใช้อะไรบ้างในการประกอบเรือลำนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เจาะลึกกันเข้าไปอีฟขอส่งต่อให้กับคุณต้นนะคะเป็นคนแนะนำต่อไปค่ะไปเลยซึ่งเรือทั้งลำนี้นะครับผมผลิตมาจากวัสดุที่เรียกว่า PET นั่นเองนะครับวัสดุของ PET นะครับซึ่งผ่านการอัดการบดหรือผ่านการแช่แข็งแบบสุญญากาศมานั่นเองนะครับซึ่ง PET นะครับถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการคมนาคมรถไฟการบินและก็เรือนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นวัสดุหลักนะครับในการใช้โครงสร้างแบบแซนด์วิชซึ่งลักษณะพิเศษของ PET อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกนะครับผมอีกอันนึงมีความแข็งแรงและก็ทนความร้อนสูงนั่นเองและมีน้ำหนักเบาคุณผู้ชมลองคิดดูครับว่าถ้าเรือของท่านผู้ชมเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยเราจะประหยัดน้ำมันได้มากซึ่งทำให้ลักษณะพิเศษของเจ้า PET นะครับมีความแข็งแกร่งและทนทานนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เรือลอยน้ำได้และมีความเสถียรอยู่ในตัวเราจึงเติมโพลียูรีเทนเข้าไปโพลีวิเทนคือโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างแบบเซลล์เปิดซึ่งจะมีทั้งแบบแข็งแล้วก็แบบอ่อนและมีลักษณะเฉพาะคือมีความยืดหยุ่นซึ่งเราสามารถดัดโพลีวิเทนไปตามรูปแบบใดก็ได้ที่เราชอบทีนี้ครับเสร็จจากโฟมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแนะนำข้างบนกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างลำนี้นะครับ21ฟุตเนี่ยผมจะติดเครื่องซูซูกิ100แรงม้านะครับผมบันไดแข็งและไม่ก้องแก้งนะตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะแล้วเราก็จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าภายในบนเรือเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกตั้งแต่เราขึ้นบันไดมาเนาะคุณต้นเราก็จะเจอไปในส่วนของที่วางคันเบ็ดมีทั้งซ้ายขวานะคะมีทั้งหมด4ที่เลยซ้าย2ขวา2แล้วพอเราเดินข้ามมาฝั่งตัวเรือแล้วเนี่ยเราก็จะเจออันดับแรกเป็นที่นั่งผู้โดยสารก่อนที่นั่งผู้โดยสารนะคะมีพนักพิงสบายมากคุณต้นโชว์พนักพิงไม่พอที่นั่งเนี่ยก็ยังมีเบาะแล้วใต้เบาะเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะคุณต้นมีเป็นกล่องอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะตกปลาหรือจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆกล่องนี้ก็คือจิบปาถะได้เลยมีทั้งสองด้านเลยนะคะถัดจากที่นั่งผู้โดยสารแล้วเนี่ยก่อนจะถึงที่นั่งกัปตันอีกอย่างนึงคือที่นั่งผู้โดยสารมี
ที่วางแก้วค่ะก็คือไม่ว่าเราจะนั่งไปบนเรือถ้าเกิดว่าเราวางเฉยๆเนี่ยเจอเครื่องดื่มเราอาจจะแบบเคลื่อนย้ายไปมาได้ทีนี้เราก็เลยออกแบบมาให้มีเป็นที่วางแก้วตรงนี้ได้ทั้งสองข้างเลยถัดไปนะคะเป็นตัวที่นั่งของกัปตันที่นั่งของกัปตันทำอะไรได้บ้าง1กัปตันนั่งแหละง่ายๆ2ถ้าเราอยากจะใช้เปลี่ยนที่นั่งกัปตันตรงนี้เป็นที่วางอาหารหรือโต๊ะอาหารอะไรก็ตามแต่ก็สามารถเลื่อนตรงพนักพิงอย่างนี้ได้นะคะก็คือถือว่าใช้งานใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงๆมากกว่านั้นคือใต้ที่นั่งกัปตันเขายังออกแบบมาเป็นรูปแบบของตัวกล่องถังใส่เครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนมากใช้เป็นถังใส่เครื่องดื่มก็น่าจะตอบโจทย์เนาะก็ถือว่ามีเครื่องดื่มเยอะเลยตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากตรงนี้จริงๆค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของคอนโซลคอนโซลเนี่ยอีผมอนุญาตให้พี่ต้นเป็นคนอธิบายดีกว่าว่าตัวหน้าปัดหรือสิ่งที่เขาออกแบบมาตรงคอนโซลตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะผมขออธิบายข้างบนนี้ก่อนข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าทีท็อปค่ะซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากตัวเรือลำนี้เลยซึ่งมีความแข็งแรงมากแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นได้อยู่แล้ววัสดุก็คือใช้เป็นวัสดุเดียวกันกับที่ต่อเรือใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคอนโซลตัวเนี้ยคือจะใส่เกจเป็นเกจน้ำมันเป็นทิมเครื่องแล้วก็ตัววัดรอบแล้วก็พวงมาลัยมันเป็นแล้วก็การ์มินนั่นเองอันเนี้ยการ์มินเนี่ยคนใช้จะรู้อยู่แล้วว่ามันคือ all in one อยู่แล้วมันเป็นข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ขับเนี่ยหรือกัปตันเนี่ยจะต้องรู้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะใช่มันสะดวกดีมันดูแบบมันโล่งมันสะอาดตาดีหรืออยากจะใส่อย่างอื่นก็ได้เพิ่มเติมได้ก็จะมีแก้วน้ำ2ใบให้กัปตันเราแล้วก็จะมีวินชิลถือว่าเราออกแบบมาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรมากมายแต่ถามว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาใส่ตรงนี้ก็คือ all in one ครบหมดใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องโอเคต่อไปเราไปดูส่วนหัวเรือกันดีกว่าว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างไปค่ะคือตัวข้างหน้าหัวเรือตรงนี้ค่ะก็คือแบบนะเราเป็นสายแบบอาบแดดอยู่แล้วเราก็จะชอบอะไรอย่างนี้มันจะฟีลแบบมีเบาะนะคะสำหรับนั่งชิลตรงนี้ก็ได้หรือจะนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ได้เบาะนุ่มอยู่ค่ะนุ่ม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 เลยทีเดียวถือว่าโอเคตอบโจทย์เพอร์เฟกต์แล้วก็ที่อีฟเห็นตรงนี้มันเป็นกล่องอะไรคะคุณต้นตัวนี้มันเป็นกล่องเก็บของครับผมเราเก็บของสัมภาระของพวกเราไว้ตรงนี้ได้เห็นไหมเห็นกระเป๋าพี่ข้างในนั่งดื่มตรงนี้นะคะก็คือใช่สรุปนะคะหัวเรือลำนี้นะคะก็คือมีที่นั่งที่สะดวกสบายนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาแบบชิลๆ private หรือทำกิจกรรมส่วนตัวหรือว่าจะเป็นกิจกรรมในวงกว้างนะคะจะไปตกปลาหรืออะไรเราก็จะตอบโจทย์ทั้งหมดมีทั้งที่ใส่แก้วน้ำ6จุด1 2 3 4 5 6มีเบาะนั่งข้างหน้าเบาะนั่งข้างหลังนะคะเรือลำนี้จะจุผู้โดยสารได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนนะคะรวมกับตันถือว่าเป็นกิจกรรม private ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศสวยๆของตัวเรือนะคะเวลาออกไปสู่ท้องทะเลแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเราไปที่เกาะแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบนเรือเราจะใช้ยังไงได้บ้างเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดูว่าเราจะใช้ชีวิตกันได้ยังไงบ้างเราจะซันเบดเราจะอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะระหว่างทางที่เรามาพี่ต้นสงสัยว่าเรือเนี่ยมันสามารถที่จะแบบ
ขึ้นมาลากมาถึงชายฝั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอตามที่อีฟบอกคลิปไปแล้วข้างต้นนะคะเรือลำนี้นะคะสามารถลากจูงหรือนำขึ้นฝั่งได้อย่างง่ายดายตามที่คุณผู้ชมได้เห็นตามนี้เลยเพราะว่าเรือเนี่ยมีน้ำหนักเบาเราสามารถขึ้นมาจอดข้างชายหาดได้ง่ายมากเลยหรือว่าเราจะอยากทำกิจกรรมส่วนตัวเรือไพเรทครับอาจจะตกปลาก็ได้ดำน้ำก็ได้เราก็จะมาโชว์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะว่าเราเอาเรือเนี่ยเราเอาเรือมาขึ้นชายฝั่งเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างไปชมกันเลยค่ะไปลองดูยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศนะคะที่เราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูก่อนหน้านี้ทั้งบรรยากาศไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของบรรยากาศแบบชาวรอบๆเกาะเนาะที่เราไปกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยที่เราแนะนำว่าเรือลำนี้เป็นยังไงอควาติกมินิแคท21ถามความเห็นกันเลยดีกว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะก็สำหรับผมนะอีฟสนุกกับชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเลยนะตัวเองผมชอบตกปลาอยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นน้ำใช่ไหมพี่ต้นก็ชอบดื่มชอบอะไรก็เอนจอยกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ผมรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ถ้าอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าเกิดอยากลองเทสไดฟ์ลองเข้ามาดูถามคุณต้นกันเลยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะไอสิ่งแรกนึกว่าที่ผมเซอร์ไพรส์มากับเรือลำนี้ใช่ป่ะตอนที่เราช็อตที่เราเข้าไปในหาดไอมันขับเข้าไปแบบขับไปได้เลยแล้วมันก็จอดได้เลยเว้ยถ้าเรือลำอื่นนะผมว่านะมันไม่เคยเห็นนะเว้ยถึงเพิ่งมาเจอกับลำนี้ด้วยความที่น้ำหนักมันเบาอ่ะใช่มันใช้วัสดุเบาด้วยมันเข้าง่ายออกง่ายแล้วตอนช็อตตอนเราออกเข็นกับสองคนอ่ะตอนที่เราจอดตรงกลางทะเลอย่างเงี้ยตอนเราเล่นน้ำกันเราชิลกันใช่ปะขึ้นมาเว้ยเรือมันไม่ค่อยโยกอ่ะด้วยความที่ด้วยความที่แบบมันเป็นท้องบีสองท้องไงมันช่วยกันบาลานซ์กันอันนี้ที่ผมชอบจริงถามความเห็นอีฟนะคะถามตัวเองเนาะ ความเห็นอีฟบอกเลยว่าอีฟบอกเลยว่าแบบประทับใจมากเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมงที่ออกไปเรารู้สึกว่าเราชอบอะแบบเราฟีลแบบเราอยากไปแบบทริปไพรเวทกับเพื่อนหรือว่าอยากจะไปชิลๆครอบครัวตกปลาอาบแดดตรงหัวเรือมันก็มีแบบเบาะให้เรานั่งเล่นแบบชิลๆกันแบบรีแลกซ์ได้แบบถือว่าดีมากแล้วก็ไปกันแค่นิดเดียวถือว่าเราจะเอาเข้าฝั่งหรือเราจะเอาออกจากฝั่งคือมันก็ง่ายเพราะว่าตัวเรือมันเบาจริงๆคือเราไปสัมผัสมาเองจริงๆเราก็เลยแบบพูดได้จริงๆเนาะเอาเป็นว่าลูกค้าคนไหนหรือคุณผู้ชมท่านไหนสนใจตัวเรืออยากลองเข้ามาเทสอยากลองเข้ามาสัมผัสของจริงติดต่อแล้วเข้ามาได้ที่โมโทเรียมหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลไว้ให้ตรงนี้สำหรับวันนี้ยังไงพวกเรา3คนเจอกันที่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ